วิธีการสั่งข้าวหรือว่าของใช้จาก 7-Eleven นะครับให้มาส่งหาเราที่บ้านโดยเราจะใช้แอป 7-Eleven นะครับในการสั่งของตัวนี้จะเป็น 7-Eleven Delivery เนาะก็จะมี2ขั้นตอนง่ายๆก่อนที่เพื่อนๆจะสั่งของ 7-Eleven ให้มาส่งหาเราได้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับง่ายๆให้เราไปดาวน์โหลดแอป 7-Eleven จาก Play Store ให้เรียบร้อยนะครับกดเข้า Play Store จากนั้นตรงช่องค้นหานะครับให้เราพิมพ์คำว่า 7-Eleven หรือว่าจะเป็น 7-Eleven Delivery ในลักษณะนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยจากนั้นทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอป 7-Eleven ได้เลยแค่นี้ครับก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2แล้วนะครับขั้นตอนที่2ให้เราลงทะเบียนแอป 7-Eleven ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ในระยะยาวเลยเนาะโอเคก็ให้เรานะครับมากดตรงไอคอนตรงนี้เลยเป็นลักษณะของรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้เลยครับจากนั้นก็จะมีวิธีการลงทะเบียนอยู่4ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือวิธีการลงทะเบียนด้วย Facebookลงทะเบียนบัญชี Google ของเรานะครับและวิธีการเข้าสู่ระบบโดยใช้เบอร์มือถือหรือว่าอีเมลของเรานะครับในลักษณะนี้เลยก็ผมจะยกตัวอย่างด้วยการลงทะเบียนผ่านบัญชี Google หรือว่า Gmail ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็กดตรงนี้เลยจากนั้นก็เลือกเมลของเราครับตรงนี้จะเป็นเมลที่เราผูกไว้กับมือถือเนาะหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเพิ่มเมลอื่นก็กดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมจะเลือกง่ายๆก็เลือกเมลที่ผูกไว้กับมือถือนี่แหละครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเราสมัครใช้งานครั้งแรกมันก็จะมีนะครับข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครับให้เราอ่านเนาะจากนั้นก็กดไปที่ยอมรับนะครับตรงนี้เลยต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการเก็บข้อมูลของเรานะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็ให้เราอ่านนะครับและกดยอมรับได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัวเรานะครับก็ถ้าเราโอเคก็กดยอมรับได้เลยครับจากนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับสมาชิกของ All Member เนาะถ้าเราสมัคร All Member นะครับเราก็สามารถเก็บแต้มและนำแต้มนะครับไปรับสิทธิ์ต่างๆที่ 7-Eleven ออกโปรมาได้นะครับหรือว่าเราจะสมัครภายหลังก็ได้เนาะก็ให้เรากดยังไม่สมัครตอนนี้นะครับโอเคครับก็เมื่อเรานะครับเข้ามาสู่หน้านี้แล้วให้เรากดไปที่ 7-Delivery ตรงนี้เลยเพื่อที่เรานะครับจะสั่งของ 7 มาส่งหาเรานะครับตรงนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เราปัดซ้ายนะครับปัดซ้ายนะครับและกดสั่งเลยตรงนี้เลยครับจากนั้นตรงนี้มันจะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่นะครับและมันจะเด้งมาสู่หน้าของรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเนาะก็ให้เรากดเลื่อนลงมาครับอ่านแล้วเลื่อนลงมานะครับและกดยอมรับตรงนี้เลยตรงนี้มันแนะนำที่อยู่ของเรานะครับลักษณะการแสดงข้อมูลที่อยู่ของ7จะมีประมาณนี้เนาะก็อันนี้จะเป็นที่อยู่ที่เราต้องการให้7มาส่งของนะครับและก็จะมีให้เราโน้ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ออฟฟิศนะครับหรือว่าที่อยู่ที่บ้านตรงนี้จะให้7ตรวจจับที่อยู่และมาส่งของให้เราตรงจุดนะครับตรงนี้จริงๆก็เอาไว้ทีหลังก็ได้ครับให้เรากดไปที่หน้าจอมือถือของเราเพื่อเข้าไปสู่ขั้นตอนในลำดับต่อไปเลยโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ2ขั้นตอนง่ายๆก่อนที่เราจะสั่งของผ่าน7นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะมาสู่ขั้นตอนของการสั่งของแล้วนะครับก็ให้เราเลือกของให้เรียบร้อยนะครับผมจะแนะนำเบื้องต้นเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีโปรโมชั่นนะครับตรงนี้เป็นโปรโมชั่นที่ยังสามารถซื้อสินค้าโปรพิเศษได้ในวันนี้นะครับก็เลื่อนดูได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่นะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นสินค้าแนะนำที่คนมักจะซื้อในช่วงนี้นะครับและก็จะมีเมนูอาหารแนะนำเรานะครับในลักษณะนี้เลยก็ส่วนมากนะครับที่เขาสั่งเซเว่นกันมักจะสั่งนี่แหละครับอาหารนี่แหละครับโอเคผมอยากจะซื้อกาแฟอันนี้นะครับก็กดเข้าไปที่สินค้าได้เลยขั้นต้นมันก็จะมีสินค้าให้เรา1ชิ้นนะครับในลักษณะนี้เลยก็ถ้าเราจะเพิ่มชิ้นนะครับก็กดบวกหรือว่าเราจะลดนะครับก็กดลบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราโอเคกับสินค้าแล้วให้เรากดใส่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับโอเคมันก็จะแสดงผลข้างล่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราเลือกสินค้าอยู่1ชิ้นและจำนวนสินค้านะครับรวมเป็น59บาทนะครับในลักษณะนี้เลยก็เราสามารถเลือกสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยกล้วยปิ้งน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็สมมติว่าผมกดเลือกสินค้านะครับตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงตะกร้านะครับมันจะเป็นปุ่มสีเทาเราจะไม่สามารถกดได้นะครับตรงนี้ให้เราทำการเลื่อนลงมาเนาะก็เนื่องจากสินค้านี้นะครับมันสามารถอุ่นหรือว่าเวฟได้นะครับมันก็จะให้เราเลือกก่อนเนาะว่าเราต้องการจะอุ่นหรือไม่อุ่นนะครับในลักษณะนี้เลยก็ผมจะเลือกให้เขาเวฟเลยนะครับก็กดไปที่อุ่นตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเราสามารถระบุรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราโอเคกับสินค้าแล้วนะครับก็กดหยิบใส่ตะกร้าตรงนี้เลยครับโอเคตอนนี้นะครับตะกร้าของผมมี2ชิ้นแล้วนะครับและยอดรวมเป็น84บาทนะครับในลักษณะนี้เลยก็ผมจะซื้ออีกสัก1อันแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะกดค้นหาสินค้าข้างบนนี้ได้นะครับตรงนี้เลยเราสามารถกดเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์สินค้าที่เราต้องการได้เลยนะครับ
แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีนอกก็คือนะครับก็จะมีประเภทของสินค้าให้เราเลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับอาหารว่างรองท้องอาหารสดนะครับเครื่องดื่มอาหารพร้อมทานหรือว่าจะเป็นเมนูต่างๆนะครับเราสามารถเลื่อนแบบนี้เพื่อเลือกได้นะครับเลื่อนแบบนี้เลยถ้าเราเจอประเภทที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปเลือกที่หัวข้อประเภทนั้นได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็เลือกสินค้าเหมือนเดิมได้เลยหรือว่าจะเลื่อนตรงนี้ก็ได้ครับเลื่อนไปที่ประเภทสินค้าที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเลือกสินค้าได้เลยกดสัก2อันแล้วกันเนาะจากนั้นกดเพิ่มใส่ในตะกร้านะครับตรงนี้เลยครับโอเคก็ผมจะเลือกสินค้าประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราไม่มีสินค้าที่ต้องการแล้วก็กดไปที่ดูตะกร้าสินค้าตรงนี้ได้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับในหน้านี้ให้เราเช็คความถูกต้องของสินค้าก่อนนะครับว่าสินค้าที่เราเลือกไว้นะครับทั้งหมดถูกต้องหรือไม่นะครับในลักษณะนี้เลยเราก็สามารถกดเพิ่มลดหรือว่าลบสินค้าตรงนี้ได้นะครับเมื่อสินค้าถูกต้องแล้วให้เรากดสั่งซื้อเลยตรงนี้เลยครับโอเคครับจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะให้เรากรอกเพียงครั้งเดียวนะครับก็คือกรอกชื่อและนามสกุลนะครับจากนั้นกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปเลยและกดลงทะเบียนได้เลยนะครับจากนั้นมันจะส่งรหัส OTP มานะครับให้เรานำรหัส OTP 6หลักนะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยก็ OTP ของผมนะครับคือ693988นะครับเพื่อนๆได้รหัสอะไรนะครับก็กรอกรหัสของเพื่อนๆเข้าไปได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับในหน้าของรายการสั่งซื้อสินค้านะครับก็ให้เรามาดูข้อมูลสำคัญตรงนี้1ทีนะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญมากเลยคือที่อยู่การจัดส่งนะครับเบื้องต้นนะครับที่อยู่การจัดส่งที่แสดงตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ณปัจจุบันของเรานะครับถ้าที่อยู่ไม่ถูกต้องนะครับก็ให้เรากดเข้าไปตรงรูปปากกาตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขที่อยู่ได้นะครับหรือว่าเราจะสั่งสินค้านะครับให้ไปส่งที่อื่นนะครับเราก็สามารถกดแก้ไขและเลือกที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งได้นะครับแต่ถ้าเราจะเลือกที่อยู่อื่นนะครับที่เราต้องการจัดส่งก็จะมีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับคือที่อยู่นั้นควรใกล้กับที่อยู่ของเราณปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เราอาจจะสั่งสินค้าไปบ้านญาติหรือว่าบ้านเพื่อนเนาะในลักษณะนี้เลยตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งนะครับก็ระบุให้เขาหน่อยก็ได้ครับว่าที่อยู่ของเราเป็นลักษณะไหนอยู่ในซอยไหนนะครับก็กรอกเข้าไปได้เลยเพื่อที่พนักงานเซเว่นจะได้สังเกตที่อยู่ได้ง่ายขึ้นเนาะจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลยโอเคครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้สินค้าเลยทันทีนะครับก็ให้เรากดรับทันทีนะครับแต่เซเว่นนะครับก็สามารถสั่งอาหารหรือว่าสั่งของล่วงหน้าได้นะครับอาทิเช่นในกรณีที่ตอนนี้เป็นตอนเช้าเนาะและเราอยากจะสั่งอาหารกลางวันไว้เลยตอนนี้นะครับก็ให้เราเลือกสินค้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับระบุเวลาเป็นตอนเที่ยงหรือว่ากลางวันนะครับและดำเนินการสั่งซื้อตามปกติเลยจากนั้นนะครับตอนเที่ยงพนักงานก็จะส่งสินค้ามาให้เราเนาะก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยเราสามารถกำหนดเวลาได้นะครับโอเคผมจะใช้สินค้าเลยนะครับก็กดไปที่รับทันทีนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ถุงนะครับก็มาติ๊กในช่องนี้ได้เลยถ้าสินค้าเกิน150เราจะได้รับถุงฟรีนะครับแต่ถ้าสินค้าไม่ถึง150บาทนะครับก็จะมีค่าถุง1บาทเนาะแต่ถ้าเราไม่เอาถุงนะครับเราก็ติ๊กออกได้นะครับในลักษณะนี้เลยโอเคจากนั้นก็จะมีคูปองด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าครั้งแรกนะครับเราก็สามารถกดเลือกคูปองตรงนี้ได้นะครับก็เราจะได้รับส่วนลด20บาทเนาะก็ตรงนี้เป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปหลังจากนี้นะครับก็ลองเลือกหาตรงนี้ดูเนาะเผื่อจะมีโปรโมชั่นตรงนี้ค้างไว้อยู่นะครับสำหรับลูกค้าใหม่โอเคครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาเลยและมาดูวิธีการชำระเงินนะครับก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆนอกก็คือชำระทันทีตอนนี้นะครับหรือว่าจะชำระปลายทางก็ได้นะครับก็ส่วนมากที่ผมใช้นะครับผมจะชำระเงินปลายทางเนาะก็คือของมาส่งแล้วผมจ่ายเงินทีหลังนะครับเพื่อในกรณีที่สินค้าบางรายการหมดนะครับจำนวนเงินก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับการคืนเงินก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ชำระปลายทางก็ถือว่าสะดวกดีนะครับในช่วงนี้โอเคจากนั้นนะครับการชำระเงินปลายทางก็จะมีอยู่2วิธีนะครับคือชำระเงินสดกับชำระผ่าน True Money Wallet นะครับก็ถ้าเราไม่มี True Money Wallet นะครับก็เลือกชำระเป็นเงินสดตรงนี้ก็ได้ครับกดไปเลยจากนั้นนะครับเมื่อเราโอเคกับข้อมูลตรงนี้หมดแล้วนะครับให้เรากดดำเนินการต่อตรงนี้ได้เลยโอเคเมื่อขึ้นหน้านี้นะครับให้เราเช็คสินค้าและที่สำคัญนะครับเช็คราคาอีก1ทีนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้นะครับจะเป็นราคาที่เราต้องจ่ายจริงนะครับก็ของผมเนาะตอนแรกนะครับมีส่วนลดอยู่20บาทนะครับแต่เราต้องซื้อสินค้านะครับขั้นต่ำ120บาทเนาะเราถึงจะได้ส่วนลดนะครับก็ผมซื้อเพียง109บาทเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเก็บโค้ดนี้ไว้ใช้วันหลังดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดนะครับเราโอเคกับข้อมูลตรงนี้หมดแล้วนะครับราคาจำได้แล้วนะครับว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับของผม109บาทเนาะถ้าโอเคแล้วนะครับก็กดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าได้เลย
โอเคครับหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงเป็นสถานะของสินค้าเราณปัจจุบันนะครับว่าสินค้าเราถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับและเราจะได้รับของภายในประมาณเวลาเท่าไหร่นะครับในลักษณะนี้เลยของผมเป็น 19:09 น.ถึงประมาณนะครับ 19:24 น.นะครับอาจจะเป็นในช่วงนี้เนาะโอเคจากนั้นก็ปิดแอปตรงนี้ก็ได้ครับและก็รอนะครับรอพนักงานเซเว่นโทรมานะครับก็ถ้าสินค้าถึงแล้วนะครับพนักงานเซเว่นก็จะโทรหาเราเนาะและเรานะครับก็ไปรับของพร้อมกับจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมได้สินค้ามาแล้วนะครับก็วิธีง่ายๆแบบนี้เลยในการสั่งของจากเซเว่นให้มาส่งหาเรานะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ได้เนาะวิธีการไม่ได้ยากเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ